นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนดอนค่ะพบฤาษีเสียชีวิตกว่า10เดือนแต่ศพบ่หน่อเปื่อยที่สำนักสงฆ์หน้าคำมูลตำบลหน้าคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบฤาษีภัยหรือไทยซึ่งเสียชีวิตมาแล้ว10เดือนบ่หน่อเปื่อยโดยคณะศิษย์ได้นำศพใส่ลงแก้วไว้เพื่อให้ลูกศิษย์กราบไหว้สักการะบูชาพระอาจารย์ทรงเดชรักษาการสำนักสงฆ์หน้าคำมูลเปิดเผยว่าผู้ฤาษีภัยน้ำเดิมคือค่ำไทยเป็นชาวอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะมาครองสมณเพศฤาษีนั้นเคยบวชเป็นพระและเป็นศิษย์รับใส่หลวงปู่พิบูลแห่งวัดพระแท่นหรือวัดบันแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้ผู้ฤาษีได้เปลี่ยนการครองสมณเพศจากพระภิกษุมาเป็นฤาษีโดยบ่ทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดซึ่งท่านได้ครองสมณเพศฤาษีมา9ปีกระทั่งเมื่อวันที่31มกราคม2557ก่อเสียชีวิตด้วยโรคชราณสำนักสงฆ์แห่งนี้ช่วงแรกก็นำร่างใส่ร่มทึบปกติทั่วไปแต่พอทราบว่าร่างกายบ่เน่าเปื่อยจึงได้ทำร่มแก้วขึ้นมาจากนั้นก็ตั้งไว้ณสำนักสงฆ์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้กราบสักการะโดยทั้งลูกศิษย์จะทำพิธีถอดกฐินเพื่อหารายได้มาสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานอัฐิพระบรมสารีริกธาตุและสรีระของหลวงปู่ฤาษีภัยแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน